พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนาระบบผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างกว้างขวางรวมทั้งในประเทศไทยด้วยครับส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องริเริ่มโครงการพัฒนาระบบผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนค่ะRSPO เป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติแก่เกษตรกรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มยึดถือเป็นแนวทางดำเนินการสวทช.โดย iTap เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดทำโครงการการให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในการพัฒนาระบบRSPO เพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชนซึ่งสามารถสร้างรายได้ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและเพิ่มความน่าเชื่อถือสามารถขายน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้ราคาสูงขึ้นและขยายตลาดส่งออกได้สนับสนุนการพัฒนาปาล์มน้ำมันในประเทศไทยโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000